สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Thunder Castle Channel จากกิจลาภตระกูลนักเตะที่จะทำให้แนวรุกฝั่งซ้ายต้องสะเทือนถือว่าเป็นข่าวที่สร้างความฮาได้พอสมควรนะครับเมื่ออดีตแชมป์ไทยลีก6สมัยอย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้เปิดตัวจากกิจลาภตระกูลดาวเตะลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสมาร่วมทัพท่ามกลางกระแสข่าวว่าเจ้าตัวจะมาแทนที่ศาสลักไหประโคนเบ็กซ้ายตัวเก่งของทีมที่เตรียมย้ายออกจากทีมไปแต่แล้วเหตุการณ์ก็กลับตาลปัดนะครับเมื่อเจ้าพีปฏิเสธการย้ายไปร่วมทีมชุนบุกคุณในมอเตอร์ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างแปลกใจนะครับที่ทางสมุทรปราการซิตี้ได้ตัดสินใจปล่อยตัวจักริดลาดตระกูลให้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดในไทยลีกเลก2นี้และทำไมต้องเป็นจักริดจักริดลาภตระกูลชื่อนี้มีดีอะไรบุรีรัมย์ถึงให้ความสนใจดึงตัวมาร่วมทัพและในวันนี้นะครับผมจะพามาชมจุดเด่นของนักเตะใหม่ของบุรีรัมย์อย่างจักริดลาภตระกูลว่าจะมีอะไรบ้างถ้าทุกท่านพร้อมแล้วไปชมกันเลยจุดเด่นข้อแรกนะครับนั่นก็คือเป็นนักเตะที่อายุยังน้อยจักริดลาภตระกูลเกิดในวันที่2ธันวาคมปี1993ปัจจุบันอายุ26ปีถือว่าช่วงอายุนี้เป็นช่วงที่พีคที่สุดในการเล่นอาชีพของนักฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพร่างกายทักษะเรื่องฟุตบอลรวมไปถึงประสบการณ์การค้าแข้งจะมาพีคในช่วงนี้พอดียิ่งได้มาอยู่กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่ขึ้นชื่อเรื่องความฟิตจนท่านประธานต้องประกาศว่าถ้าใครเป็นตะคริวระหว่างเกมการแข่งขันจะโดนหักเงินทันทีเชื่อได้เลยว่าพละกำลังความฟิตของจักริดลาภตระกูลจะเล่นได้เกิน90นาทีได้อย่างแน่นอนจุดเด่นข้อต่อมานะครับนั่นก็คือมีความสามารถเฉพาะตัวที่สูงและความเร็วที่จัดจ้านซึ่งจุดเด่นนี้เจ้าตัวก็ได้พิสูจน์มาแล้วสมัยค้าแข่งกับ BG ปทุมยูไนเต็ดกับสมุทรปราการซิตี้ซึ่งเป็นจุดเด่นของตัวริมเส้นที่ดีไม่ว่าจะเป็นการไปกับบอลได้ดีรวมไปถึงความสามารถเฉพาะตัวที่เลี้ยงกินตัวคู่แข่งได้แบบสบายส่วนในเรื่องความเร็วนั้นเจ้าตัวน่าจะมีความเร็วมากกว่าคู่แข่งในตำแหน่งเดียวกันไม่ว่าจะเป็นกรกฎและศาสลักไหประโคนการมาของจักริดลาภตระกูลในครั้งนี้เจ้าตัวจะมาเขย่าบัลลังก์ในกาบซ้ายของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้อย่างแน่นอนจุดเด่นข้อต่อมานะครับนั่นก็คือเป็นนักเตะในตำแหน่งริมเส้นที่เล่นลูกกลางอากาศได้ดีการที่เจ้าตัวเป็นนักเตะที่มีเชื้อสายฝรั่งเศสทำให้สรีระมีความสูงถึง181เซนติเมตรทำให้จักริดลาภตระกูลสามารถเทคตัวได้สูงเกินกว่า250เซนติเมตรการมาของเจ้าตัวจะมาช่วยเสริมความแข็งแกร่งในลูกการป้องกันกลางอากาศของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในเลก2นี้จุดเด่นข้อต่อมานะครับเป็นนักเตะริมเส้นที่เปิดบอลได้อย่างแม่นยำซึ่งจุดเด่นนี้นะครับก็อยู่ในคุณสมบัติของตัวริมเส้นที่ดีตอนที่จักริดอยู่กับสมุทรปราการซิตี้นะครับเขาทำแอสซิสต์ได้อย่างเป็นกอบเป็นกำไม่ว่าจะเปิดจากแดนหลังไปให้กองหน้าทำประตูหรือว่าจะเป็นการเปิดคอร์สบอลจากด้านข้างให้กองหน้าเข้าทำประตูได้อย่างแม่นยำการมาของจักริดในครั้งนี้จะมาเพิ่มมิติในแนวรุกของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้อย่างแน่นอนแล้วก็มาถึงจุดเด่นข้อสุดท้ายนะครับนั่นก็คือมีทีเด็ดที่ลูกยิงไกลจุดเด่นในข้อนี้นะครับแฟนบอลบุรีรัมย์ก็ไม่ต้องพูดอะไรมากเมื่อเจ้าตัวมาแสดงให้เห็นแล้วที่สนามช้างอารีนาในเกมที่บุรีรัมย์เปิดบ้านแพ้กับสมุทรปราการซิตี้เมื่อเจ้าตัวเลี้ยงบอลตัดเข้ามาหน้ากรอบเขตโทษแล้วก็ซัดด้วยขวาเต็มข้อบอลเสียบเสาไปอย่างสวยงามซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งทีเด็ดของจักริดลาภตระกูลยามเมื่อบุรีรัมย์ต้องเจอกับทีมที่ตั้งเกมรับต่ำการยิงไกลของจักริดอาจจะเป็นมิติหนึ่งในแนวรุกของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็เป็นไปได้และนี่คือ5จุดเด่นของจักริดลาภตระกูลเจ้าตัวไม่ได้มาเพื่อเป็นสำรองใครแต่จะมาเพื่อเขย่าบัลลังก์ในกาบซ้ายของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในไทยลีกเลก2นี้
แล้วก็จบลงไปแล้วครับกับการวิเคราะห์จุดเด่นของนักเตะใหม่ของบุรีรัมย์อย่างจักริตลาบตระกูลสุดท้ายนี้ขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ